ิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่20ตุลาคม2554นะคะแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในวันนี้มองไซด์เวย์อิงทางลงนะคะในระหว่างที่ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะซึ่งตอนนี้ก็กำลังมุ่งหน้าเข้าสู่เขตกรุงเทพมหานครนะคะคิดว่าน่าจะเป็นความกังวลใจหลักของนักลงทุนในตอนนี้นะคะเพื่อที่จะประเมินภาพความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์น้ำท่วมอยู่นะคะคิดว่าน่าจะทำให้ตลาดเนี่ยไม่น่าขยับไปในทางบวกได้มากนักนะคะในขณะที่ปัจจัยภายนอกเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่อยู่ในทางลงนะคะตอนนี้ดูเหมือนจะหาปัจจัยบวกได้ค่อนข้างยากนะคะตัวดัชนีดาวโจนส์เนี่ยเมื่อวานนี้ก็ปิดร่วงลงไป 72.43 จุดนะคะยังคงเป็นข่าวคราวเกี่ยวกับทางด้านการแก้หนี้ของยุโรปนะคะที่เป็นแรงกดดันเนื่องจากว่านักลงทุนเริ่มมองว่ายังไม่ได้มีแนวโน้มที่จะมีการแก้ไขวิกฤตหนี้สินได้ในเร็วๆนี้นะคะก็ใช้เป็นเหตุผลในการถอนตัวออกจากตลาดหุ้นนะคะรวมไปถึงตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ด้วยนะคะที่ราคาเนี่ยร่วงลงไปค่อนข้างเยอะนะคะตอนนี้รู้สึกการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยน่าจะมีความผันผวนอยู่ในทางลงอยู่นะคะนักลงทุนยังคงจับตาการประชุมตัว EU Summit ที่จะเกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะเพื่อที่จะรอความชัดเจนจากการแก้ไขปัญหาหนี้ของทางด้านยุโรปนะคะบรรยากาศการลงทุนวันนี้เนี่ยน่าจะค่อนข้างที่จะอิงไปทางลบนะคะภูมิภาคเปิดมาเช้านี้อยู่ในแดนลบกันเป็นส่วนใหญ่นะคะราคาน้ำมันดิบก็ร่วงลงไปค่อนข้างแรงนะคะอย่างที่เรียนคือราคาสินค้าโภคภัณฑ์ก็อ่อนตัวลงไปเยอะนะคะราคาน้ำมันดิบในตลาดไนเม็กซ์เนี่ยปิดลบไป 2.23 เหรียญ นะคะมาอยู่ที่ระดับ 86.11เหรียญต่อบาร์เรลนะคะลดลงไปกว่า 2.5% ทีเดียวมองเซตอินเด็กซ์ของเราในวันนี้อยู่ในทางลงแล้วก็เนี่ยน่าจะลงไปในกรอบแนวรับแถวๆประมาณ920ได้นะคะส่วนทางด้านแนวต้านเนี่ยกรอบน่าจะอยู่ประมาณ950นะคะคำแนะนำระยะสั้นยังเน้นเรื่องของการ wait and see อยู่นะคะในระหว่างที่เรากำลังจับตาดูเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมที่กำลังจะเข้าถึงกรุงเทพนะคะปัจจัยบวกเดียวตอนนี้ที่อาจจะช่วยประคองตลาดก็คือการซื้อของนักลงทุนต่างชาตินะคะยังคงซื้อสุทธิในตลาดบ้านเราอยู่ประมาณ902ล้านบาทเมื่อวานนี้แล้วยังถือรองอยู่ในส่วนของตลาดอนุพันธ์ด้วยนะคะแต่ว่ามองว่าการลงทุนในพอร์ตระยะสั้นเนี่ยยังคงควรจะจำกัดความเสี่ยงลงไม่ควรเกิน 25% หรือว่าให้ถือเงินสดให้มากที่สุดนะคะตอนนี้พอร์ตลงทุนของเราเนี่ยเราถือคงตัว BGH CPF แล้วก็ตัว DTAC เอาไว้นะคะและที่ปรับออกไปตัวหนึ่งก็คือตัวปูนใหญ่นะคะถึงแม้ว่าเป็นหุ้นที่เรามองว่าน่าจะได้ประโยชน์จากเรื่องของภาวะน้ำท่วมแต่ถ้ามองในเชิงของภาพรวมตอนนี้ที่ตลาดดูเป็นขาลงนะคะตัวปูนใหญ่เป็นหุ้นที่มีเบต้าค่อนข้างเยอะนะคะก็ค่อนข้างสูงนะคะก็อาจจะได้รับผลกระทบอยู่บ้างก็ให้ปรับออกไปก่อนนะคะก็ถือไว้เพียงแค่3ตัวก่อนในสัดส่วนการลงทุนที่ไม่เกิน 25% ค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ